ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วก็เลยดีกว่าเอาชนะนะครับแล้วก็ Great Scientist โดนแบนโอเค Mysticism มาแล้วเดี๋ยวก่อนดิเราวิจัยโอ้โหกว่าจะได้ Theology มาสักทีเถอะอยากกำจัดไอ้พวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยคณะรัฐทูตส่งหนึ่งได้2อีกแล้วเหรอผมว่าวิจัยนี้ก่อนไอ้ทรงหนึ่งได้สองเอาไว้ทีหลังแล้วกันเพราะว่าส่งไปตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเรานะโอเคก็อยากตัดไม้เลยอยากซื้อของเลยก็ไม่ได้อีกทำอะไรดีมาทำฟาร์มไว้แถวนี้ไหมเพื่อทำฟาร์มกันก่อนแล้วกันอยากซื้อของมากอยากซื้อพื้นที่มากเลยแต่ว่ามันดูไร้ค่ามากเลยมันไม่ไรค่าสิเอาออกมาม้าเนี่ยต้องซื้อเลยรีบขายก่อนที่คนจะไม่เอานะครับแล้วก็โป๊ะโอเค1 2 3จริงๆเมืองนี้เอาม้าไปด้วยก็ได้นะแล้วก็เมืองนี้เนี่ยอยากซื้อตรงนี้ให้คือต้องใช้ตังค์ซื้อพื้นที่เยอะมากเดี๋ยวเราเดินมาแถวนี้เลยนะมันดีอย่างนึงไม่ค่อยมีคนอยากจะมาตั้งใกล้ทะเลทรายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาตินะไอ้พวกนี้ไม่น่าจะมาแย่งที่เราตั้งตรง Natural Wonder นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดินมาตรงนี้ซื้อพื้นตรงนี้ให้นะครับแล้วก็คนตั้งเมืองคนสุดท้ายของเราก็ตั้งไว้ตรงนี้แหละเนาะตามแผนนะครับเราจะได้ทำอุทยานแห่งชาติตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เราน่าจะมีอุทยานอีกที่หนึ่งตรงนี้นะตรงนี้น่าจะทำได้นะครับแล้วก็เราน่าจะมีเมืองนี้อยู่ตรงนี้ที่ทำท่าเรือไว้ตรงนี้นะตรงนี้อาจจะทำมัสเลียมก็ได้นะครับโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าเลิกทำคนตั้งเมืองได้ละทำอย่างอื่นบ้างตั้งเมืองเยอะแล้วเมืองมันกระจายตัวเกินไปไม่ได้พัฒนาภายในนะมันก็อาจจะแย่นิดหนึ่งนะครับจริงๆผมอยากซื้อตรงนี้ด้วยนะทำฟาร์มทองไม่พอนะเนี่ยดูดิมันมาเผยแพร่อันนี้ของเราแล้ว Everything has its limit. เดี๋ยวซื้อ Missionary เพิ่มบังอาจจริงๆเลยไปเผยแพร่เมืองนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะครับโอเควิจัยอะไรดีเราอยากได้อะไรบ้างในเนี้ยอันนี้ก็ดีนะ Diplomatic Quarter ผมอยากซื้อตรงนี้แล้วก็ทำฟาร์มให้นะโอเคอยากทำฟาร์มตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเมืองตั้งแถวนี้ได้อีกที่หนึ่งนะมันเอาจนได้เว้ยเหลือกี่ชาร์จเนี่ยบังอาจเหลือเกินโอเคนักนับใกล้ประจำที่แล้วเดี๋ยวรอตัดไม้ก็ปลูกมาจังเลยไปครับไปสักทีไอ้บ้ามาได้เวลาละเอาศาสนาตูคืนมาโอ้โหโอ้มันกดเราไม่เหลือเลยอ่ะผมเล่นผิดปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บทองไว้ซื้อเทมเพลแล้วก็ต้องรีบเอาเฟสออกมาลบศาสนาคนอื่นนะคณะรัฐทูตตอนนี้เอามอนทังโจดาโรมาก่อนไหมไม่ดีเฉยๆเอาศาสนาออกมาเลยผมว่าเก็บเอาวิชันนารีตัวเองมาฟื้นคืนศาสนาให้เมืองนี้ดีกว่านะเดี๋ยวซื้อเทมเพลออกมาครับเดี๋ยวจะได้สุกูบ้าละ Bravery. เอาคืนมาเลยแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาไปแพร่ตรงนี้ด้วยส่วนเมืองนี้เทมเพล8เทิร์นมาร์เก็ตซื้อด้วยค่าเฟสได้แต่ว่าเราต้องเก็บเฟสไว้มาร์เก็ต380หน่วย
ไม่มีคนซื้อมาร์เก็ตซะด้วย380โอเครอยเทิร์นน่าจะได้แล้วตังค์นะเดี๋ยวเราไปจัดการศาสนากับอียิปต์กันน่าจะต้องมีเครื่องกันบ้างนะครับวิดิลิซึมออกมาสร้างบอทเทิลมิลเหรอสร้างมาร์เก็ตแล้วกันเราอยากจะซื้อเทมโพนะโอเคตั้งเมืองเลยนะครับเปลี่ยนการ์ดได้ไหมตรงหนึ่งได้2โอเคน่าจะคุ้มละบิลเดอร์เราสร้างอยู่เราไม่สร้างคนตั้งเมืองแล้วเดี๋ยวเราเอาออกนะครับแล้วก็เอาส่งหนึ่งได้2มาแทนโอเคประมาณนี้นะเมืองนี้อดทนรอไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะค่อยมาดูให้ทีหลังทำฟาร์มตรงนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคครับต้องเก็บตังค์ซื้อเทมเพลแล้วก็นั่นไงมันมาอีกแล้วก็มาแล้วเอาเลยนะประกาศเมืองมันก่อนไม่ให้มันมาเผยแพร่คือมิชชันนารีมา6คนเลยดีไหมเนี่ยโอ้ลำคาญสุดๆอะมาเทมโพเดี๋ยวผมซื้อเอ้ยทำไมซื้อไม่ได้วะอ๋อไม่มีศาสนาโอเคเผยแพร่เมืองนี้เป็นเต่าไปแล้วเมืองนี้ก็เป็นไปแล้วโอ้ลำคาญเว้ยต้องมาแก้กับไอ้เต่าเนี่ยบังอาจเหลือเกินเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยมาเอาโพสโซมาโดนต้องโดนแกต้องโดนเดี๋ยวบล็อกไว้เลยเนี่ยไม่ให้เข้ามาในเมืองเดี๋ยวแก้ของแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนมาโดนโปรโมชั่นได้ไหมกระไล่ตบกระเจิงโอเคซูกูบ้ามาได้เวลาเดี๋ยวอ๋อระวังไว้ตรงนี้นะครับถูกแล้วนะส่วนคนนี้ทำอะไรดีอ่ะอ๋อไปไม่ได้หรอทำไมเจ๊ไม่เปิดประเทศเจ๊ใจร้ายอ่ะจุดเอายูนิตศาสนามาแกล้งกันแล้วก็ทำอย่างนี้อีกเหรอโอเคครับยืนไว้ก่อนเดี๋ยวได้มีตบอ่ะ If I were again me ผมจะมันมีได้หลายทางนะเรา evangelize belief แล้วเราก็ซื้อ inquisitor ออกมาอย่างนั้นก็ได้นะแต่ผม up proselytizer ไปแล้วอ่ะตั้งมันครับตบเลยก็มาดีครับวิจัยที่เหลือไปก่อนแล้วก็จริงๆอยากล้างไอ้พวกนี้ออกไปด้วยแต่ว่าโอ้ยมีคนมาเผยแพร่พูดถึงเพตราแล้วก็อยากทำนะแต่ว่าเมืองนี้ดีไหมทำเพตราเนี่ยเราจะเอาเมืองนี้จะว่าไปเมืองนี้ทำโอลิไซไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมแล้วก็เราทำมาฮาบดีเทมเพิลผมไม่รู้ว่ามีคนทำไปหรือยังนะยังไม่มีซะด้วยทองเราก็มีแล้วซื้อบ้านซื้ออะไรให้ดีไหมเจ๊เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขายม้าไม่มีใครซื้อม้าเราเลยเว้ยเอาใหม่ต้องขาดเจ๊มาทำอย่างเงี้ยโอเคเทมเพลซื้อเก็บตังซื้อเทมเพลแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ด้วยนะครับสร้างอะไรดีมี7แล้ว Reserve ตรงนี้ทำอุทยานได้นะเดี๋ยวเรามาร์กไว้แล้วกันนะครับได้แคมปัสอยู่เหมือนกันนะค่าวิทย์เรามันก็ไม่ต้องไหมทำเทเตอร์สแควร์เลยไหมเอาออกมาสักคนหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีที่ที่ได้โบนัสช่องติดอีเบลบาคาวเอาไว้ตรงไหนตรงนี้เหรอเอ็กตราเมืองนี้ไม่คุ้มอ่ะถ้าจะให้ทำก็ต้องเป็นเมืองนี้ผมว่าทำงี้ดีกว่าโอลิไซเอ็กตราอยู่ไหนนะนี่ไงอ่าฮะเอ็กตราไว้แบบนี้
แล้วก็ตรงนี้เป็นเทเตอร์สแควร์แล้วเดี๋ยวตรงนี้ไปก็เป็นเทเตอร์สแควร์ของเมืองนี้อ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วเออจะว่าไปเราต้องทำโคลอสเซียมด้วยไหมเดี๋ยวขอดูซิตี้โอเวอร์แลปก่อนนะครับตอนนี้น่าจะเห็นภาพคร่าวๆถ้าเป็นแถวนี้ก็เดี๋ยวตั้งเมืองแถวนี้อีกที่หนึ่งนะแถวนี้เดี๋ยวขอดูทำเลเมืองก่อนว่าผมว่าตั้งตรงนี้แล้วก็ลงรีไซต์ไว้ตรงนี้ก็ได้นะจริงๆคงรีไซต์เอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมืองก็ไม่เกี่ยวแล้วเอางั้นเอาเมืองไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับไปประเด็นคือไอ้พวกนี้นี่แหละน่ารำคาญเหลือเกินตีได้ไหมเนี่ยตีก็ไม่ได้ยังไม่ผ่านเทิร์นอีกเหรอเอาเทมเพิลออกมาก่อนดีไหมเมืองนี้มันไม่มีเฟืองเลยอ่ะมันไม่มีเฟืองจริงนะทำอะไรดีดิโพลเมติกควอเตอร์ไหมหรือว่าทำเขื่อนเอนแคมเมนต์เทเตอร์สแควร์ต้องทำเทเตอร์สแควร์ประเด็นคือเอาไว้ตรงไหนตรงนี้ปะล่ะตรงนี้เราเอาไปไม่ถึงฮะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเทเตอร์สแควร์นะครับสร้างมาไว้ก่อนแล้วก็บิลเดอร์เดี๋ยวมาช่วยเมืองนี้หน่อยแล้วกันโอเคคนนี้ล่ะเอาเมืองก็ได้มามันเผยแพร่แน่นอนนะโอเคครับได้เวลาเคลียร์ไอ้ตัวนี้เป็นการลบศาสนาคนอื่นออกแล้วก็เพิ่มศาสนาตัวเองนะทีนี้เราก็ซื้ออีกได้ไหมเอ๊ะทำไมซื้อไม่ได้อ๋อเราไม่มีศาสนาเอาอีกละก็อยากรู้มากเลยว่าเราซื้ออพาโซได้เท่าไหร่อพาโซมันราคาเท่าไหร่วะแต่ผมว่าน่าจะเกิน300ไม่คนนี้ต้องมายืนตรงนี้ล็อกไม่ให้มันมาเผยแพร่ศาสนาได้เยอะเดี๋ยวเรารับมือลำบากนะครับโอเคเพื่อนของเราก็เป็นเพื่อนกันไม่เป็นอีกแล้วสำรวจโลกออโต้ไปเลย The Humble Weigert เขาน่าจะไม่ชอบที่เราไม่ไปเทรดกับเขาก็เขาอยู่ไกลอ่ะจะให้ทำไงวะโอเคมันยืนอยู่กับที่แล้วเหรออ๋อไอ้บ้านี่มันไม่ได้ยืนอยู่กับที่มันมาเผยแพร่นี่ไงเรามีละแต่เรายังไม่มีชรายนะครับเราเอาชรายออกมาซื้อชรายมาก่อนแล้วก็ข้อครัวเดี๋ยวมาตัดไม้ตรงนี้แล้วก็เส้นทางการค้าได้หนึ่งเส้นเพิ่มโอเคพ่อค้าเอาออกมากดเลยครับมีอีกอย่างหนึ่งที่แก้ปัญหาได้ก็คือเราซื้อมิชชันนารีออกมาเยอะๆนะแล้วก็เอามายืนล้อมเมืองเราไว้อะมันก็มาเผยแพร่ไม่ได้แล้วนะตีมันก่อนโอเคครับหนีแล้วเหรอจะไปไหนแกจะไปไหนมันนี่มันนี่แกจะไปไหนไม่มีทางคณะรัฐทูตอยากส่งหนึ่งได้สองให้เมืองนี้แล้วก็ครองอำนาจไม่ส่งเข้านัสกาแล้วกันจะได้เข้าเฟสเพิ่มนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงดีเผยแพร่ไม่ได้ตอนนี้ตายแกต้องตายตายเออไปแพ้โอ้โหยังไม่คืนอีกอ่ะต้องเก็บตังค์ซื้อเทมเพิลเมืองเนี้ยแล้วก็เมืองนี้ก็ต้องซื้อนะยากเลยเดี๋ยวส่งเอ้ยต้องเก็บตังค์ซื้อพ่อค้าให้เมืองอื่นก็ไม่ได้โอ้ยมันลำบากจังเว้ยพอดไอ้นี่แหละต้องไงเออเดี๋ยวมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเราพักได้ไหมเนี่ยแถวเนี้ยโอเคขอตังค์เพิ่มขายมาไม่มีใครซื้อมาเลยเว้ยโอเค10หน่วย
ครับผมแล้วก็เดี๋ยวขายใหม่โอ้โหมาซื้อเทมเพิลโอเอาพอโซออกมาอีกผมว่าเราต้องอีวานเจลไลซ์บิลีฟแล้วแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้มาร์เก็ตอยากได้แต่ว่าทำอนุสาวรีย์เดี๋ยวเราใช้เฟสซื้อเอานะครับแล้วก็เมืองนี้ทำไงดีทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมไปเลยดีไหมทำฟาร์มไว้ก่อนนะครับคนนี้เดี๋ยวเรามายืนตรงนี้นะโอเคพ่อค้ามาช่วยเมืองนี้แล้วกันผมว่ามาช่วยเมืองนี้ดีกว่าเมืองใหม่กว่าแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างวอเตอร์มิลก็ไม่จำเป็นนะจริงๆอยากได้ Celestial Navigation แล้วเนี่ยจะได้ทำท่าเรือออกมาได้พอยุ่งช้างออกมาก่อนแล้วกันไม่อยากตัดไม้แล้วอะทำโรงเรื่อยเก็บไว้ทำโรงเรื่อยไม้ดีกว่าเราจะได้มีเฟืองบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นฟิลเดอร์คนนี้มาช่วยเมืองนี้โอเคแล้วก็จริงๆควรให้ฟาร์มเมืองนี้นะนี่ครับพ่อค้าส่งเข้าเมืองตัวเองกันเถอะแล้วแกนะแก Evangelize Leap ไม่ใช่ Launch Inquisition ครับจับไปเอา Inquisitor ออกมาไม่รอดอ่ะไอ้พวกนี้ยังไม่กดโอเคแกจะไปไหนไปไหนสู้ไม่ได้นะนอกเขตเราต้องให้คนนี้สู้เดี๋ยวคนนี้มาลบศาสนาออกก่อนโอเคเราจะได้ไปที่อื่นสักทีเนี่ยโอ้โหผมโมแต่ยุ่งอยู่กับไอ้พวกนี้กลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนแน่นอนตีนี่ก็ตีมาศาสนาตูแข็งแกร่งตั้งตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยได้มาร์เก็ตมาแล้วอยากได้พ่อค้าอีกเพียบเลยเมืองนี้ทำอะไรดีอะหมดแล้วอะพ่อค้าเดี๋ยวเอาคนตั้งเมืองออกมาอีกไหมเราตั้งตรงนี้ได้อีกนะแล้วก็ตรงนี้สองที่นะครับแถวนี้ก็เปิดใช้ได้ตรงนี้ทำเป็นอุทยานได้เลยนะก็เดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะแล้วก็เราก็ทำพรีเซิร์ฟตรงนี้กับตรงนี้ก็ได้นะเอาเป็นว่าตั้งเมืองเอ้ยตรงนี้ก็สวยตั้งไว้ตรงนี้เหรอเราตั้งไว้ตรงนี้เราก็เสียโซนไปเลยนะผมว่าต้องตรงนี้ไม่ก็ตรงเดี๋ยวเขาดูก่อนแถวนี้มันสวยหมดเลยไงก็ดีไซน์เมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเมืองตรงนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็เอาเมืองไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราทำสะพานส่งน้ำให้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากตั้งติดทะเลแต่ว่ามันตรงนี้มันทำเป็นรีสอร์ทได้ไงก็เลยเสียดายนะแถวนี้ไม่ค่อยสวยโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสองเมืองนี้แล้วโซนทางนี้เราตั้งได้อีกไหมแถวนี้ก็สวยหมดเลยนะเนี่ยถ้าเราแล้วแถมตรงนี้ทำเป็นรีสอร์ทได้หมดเลยนะถ้างั้นเราตั้งเมืองตรงนี้ไหมแต่ถ้าเราตั้งเมืองตรงนี้ก็เป็นอุทยานไม่ได้ก็ได้นะถ้างั้นเมืองนี้เราจะตั้งมาเพื่อโอเคตรงนี้ก็ได้ครับแล้วทำตรงนี้เป็นอุทยานของเมืองนี้นะจริงๆตรงนี้น่าจะทำอุทยานได้อีกที่หนึ่งพักไปก่อนโอเคประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นอุทยานนะก็ประมาณนี้สำหรับเมืองนี้แล้วแถวนี้เราก็ทำรีสอร์ทนะครับตรงริมนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำฮูริไซด์ไว้ตรงนี้ก็ได้แบบไม่ต้องแคร์อะไรนะก็ได้นะครับไปประมาณนั้นแหละสำหรับเมืองตรงนี้แล้วก็ในเมืองตรงนี้จริงๆเราตั้งตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งแต่ว่าดูก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามีแถวๆนี้อีกที่หนึ่ง
ตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวทำโพลิไซด์ไว้ตรงนี้ประมาณนี้ครับอาณาจักรเรา1 2 3 4 5 6ขาดอีก6คนตั้งเมืองนะเราจะทำเลยไหมหรือว่าพัฒนาเมืองก่อนเอา Ancient Wall มาก่อนแล้วกันนะแล้วก็คนนี้เดี๋ยวให้พักเอ้ยพักไม่ได้ต้องตีมันเลยบางอาจมาทำอะไรแถวนี้ตายสาผมว่าจริงๆเราร้านอินควิซิชั่นแต่แรกก็จบแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมซื้ออะไรให้ได้บ้างเนี่ยซื้อฉางมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมซื้อมิชชันนารีออกมาด้วยนะเอามาเผยแพร่วอลเลนอีกรอบผมว่าต้องมีโฮลี่วอร์กับไอเนี้ยอียิปต์เนี่ยเพื่อนเจ๊มาทำอย่างนี้ได้ไงเผยแพร่ศาสนาลำบากรู้ไหมโอเคหลับไปเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาพักผ่อนวิจัยอะไรต่อเอาเหมืองได้เฟืองแล้วกันนะเรามีเหมืองอยู่บ้างนะเนี่ยไอเหมืองตรงเนี้ยมันก็จะได้เฟืองขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวเราต้องทำแมกนัสเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าเมืองเก่าดีไหมมีให้ตัดเพียบเลยโอเคดีครับเราจะได้มีทองทำอย่างอื่นสักทีนะ ซื้อพ่อค้าเมืองนี้มีพ่อค้าอย่างโอ้ยเมืองนี้ต้องการด่วนเลยพ่อค้าแล้วเดี๋ยวต้องมียุ้งฉางด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราทำตรงไหนเป็นโฮลิไซด์ป่ะตรงนี้ใช่ไหมถ้างั้นเราทำซูกูบ้าไว้ตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งไหมถึงป่ะถึงนะครับเดี๋ยวเราทำไว้ตรงนี้ด้วยโอเคเป็นเมืองที่ใหญ่โตมโหฬารพอสมควรตรงนี้ทำพ่อค้าได้ทำบิลดเออร์ได้อีกนานไหมกว่าเราจะได้ฟิวดิลิซึมนานอยู่ถ้างั้นทำมาร์เก็ตออกมาก่อนต่อไปก็ตรงนี้อยากตัดไม้ให้ได้โฮลิไซด์เลยตัดเลยโฮลิไซด์ออกมาก่อนนะครับเราจะได้มีเฟืองนะคนนั้นช่องติด7นี่เยอะนะไม่ใช่น้อยแล้วเราก็จะไปทำอย่างอื่นได้นะครับเอายุ้งฉางอนุสาวรีย์ผมเอาชรานออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราซื้อถ้าเฟสถือว่าเยอะไหมผมว่ายังไม่เยอะนะโอเคคนนี้เราevangelize belief ได้นะครับเหลือกี่เทิร์นเหลือเยอะอยู่โอเคถ้างั้นก็ event เลยไหม event เลยแล้วกันไปครับอัปเกรดศาสนาเราเอาถ้าจะเล่นสายท่องเที่ยว pagoda ก็ดีนะผมว่าอันนี้ดีสุด missionary กับ apostle ซื้อได้ถูกลงเนี่ยถ้าเราจะไปบุกอียิปต์นี่ก็ต้องเอาอันนี้แหละโอเคครับเยี่ยมมากไปกันต่อเทิร์นถัดไปอยากได้แอมเพอร์เทเตอร์แล้วแต่ว่าไปมีใครมีงานเขียนยังผมจะได้ซื้องานเขียนมาเลยนะครับGreat Work Writing น่าจะมีแล้วปะนี่ไงซื้อมาเลย170ทองต่อเทิร์นหรือว่าเราเก็บทองเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าขายม้าก่อนไม่มีใครเอาม้าอีกแล้วไม่มีใครซื้อม้าเลยเว้ยแย่จริงๆโอเคครับเปิดประเทศอย่าลืมนะครับเปิดประเทศมันจะเป็นตัวคูณให้กับพวกนักท่องเที่ยวนะไหนขอดูนักท่องเที่ยวหน่อยสิเนี่ยเรายังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมแต่อียิปต์นี่นักท่องเที่ยวป้องกัน62แล้วแล้วเราก็ยังเจอคนไม่ครบด้วยนะสร้างเรือออกไปสำรวจพื้นที่ข้างนอกด้วยก็ดีนะโอเคเมืองนี้เดี๋ยวเราทำโฮลิไซด์ก่อนเลยครับโฮลิไซด์คือแหล่งเฟืองของเราเลยนะแล้วก็แม็กนัสยังไม่ประจำที่โอเคทองนี่มันทำไมมันหายไปเรื่อยๆเลยโอเคนี่แหละครับส่งเข้าเมืองหลวงผมอยากทำฟาร์มสามเหลี่ยมให้แถวๆนั้นตรงนี้เป็นผืนฟาร์มที่ดีได้เลยนะเนี่ยเรามีการ์ดซื้อพื้นที่ถูกลงอยู่ปะซื้อเลยแล้วกันก่อนที่มันจะแพงไปมากกว่านี้โอเคครับมาจัดการเลย
เผยแพร่มีคนทำมาฮาบูดีเทมเพิลไปยังเอ๊ะตะกี้เหมือนใช่ปะเมนาคิชิเทมเพิลโอเคไม่ใช่มาฮาบูดีเอ๊ะรอดเดี๋ยวเรามาหลับไว้ตรงนี้แล้วกันแค่นี้ก็ไม่น่าจะต้องกลัวใครมาเผยแพร่แล้วครับเพราะว่าอินควิซิเตอร์กดทีเดียวนี่คือลบศาสนาคนอื่นออกไปเพียบเลยนะเดี๋ยวผมมาเผยแพร่ให้เมืองนี้แล้วกันปาล์มครับทำปาล์มเข้าไปตรงนี้จะเป็นผืนฟาร์มที่ดี Defense Tactic ผมว่า Amphitheater ไม่ต้องมันนานไปอะแต่ถ้าใช้ทองมันก็เปลืองใช่ไหมต่อไปผมว่ามาร์เก็ตทุกมาร์เก็ตต้องใช้เฟสซื้อละเมืองนี้อยากได้วอเตอร์มิลมากกว่านะขายไม่มีใครซื้อเหล็กแล้วด้วยนะโอเคเอานี่ไงเอามาเลยครับหนังสือมีที่ใส่ไหมอ่ะได้ค่านักท่องเที่ยวมา2หน่วยด้วยนะแล้วก็ค่าเคาน์เตอร์สำคัญคือได้ทองกับเฟืองนี่แหละผมว่าเราต้องเก็บเดี๋ยวก่อนนะเราใส่ทำไมเราซื้อไม่ได้ตะเกียบอ๋อไม่ใช่เราซื้อไม่ได้ผมต้องใช้ทองต่อเทิร์นแทนโอเคผมก็ซื้อมาเลยตอนนี้ดีสุดแล้วครับอ่ะเนี่ยเราก็จะได้ทองคืนนะตะกี้เพิ่มมาอีก16ทองต่อเทิร์นนะครับเหมือนมันก็ไม่เท่ากับที่เสียไปหรอกแต่ผมว่ามันเราได้เฟืองมาด้วยไงโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเทมเพิลเยอะกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเราทำเทเตอร์สแควร์ได้เราก็จะได้เฟืองมาอีกนะเดี๋ยวตรงนี้ทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องได้เวลาปั้นบิลดเออร์กันหน่อยแล้วคณะรัฐทูตส่งหนึ่งได้สองเราใส่อยู่เนาะส่งไปเลยครับตอนนี้ยังไม่มีเมืองไหนหน้าครองอำนาจถ้างั้นก็ปล่อยไว้ก่อนเอาการ์ดใบนี้ออกได้แล้วบิลดเออร์เราสร้างอยู่ปะ11เทิร์นเหรอผมว่าไอเนี้ยต้องใช้เฟสซื้อได้แล้วนะครับใช้เฟสเลยเพราะว่าอย่างอื่นมันเปลืองตังค์แล้วก็ผมว่ารีบๆช่วยกันทำบิลดเออร์เมืองนี้ต้องทำฮาร์เบอร์เอาไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวทำฮาร์เบอร์ก่อนแล้วกันแล้วเมืองนี้ทำอะไรได้บ้างผมอยากได้วอเตอร์มิลก่อนเมืองนี้ต้องทำอีกหลายอย่างเลยนะโอเคคณะรัฐทูตครับเดี๋ยวผมว่าผมเอาปิงการ่าออกมาได้แล้วเมืองไหนประชากรเยอะสุดก็เท่าๆกันนะเอาไว้เมืองนี้ก็แล้วกันผมว่าเมืองนี้น่าจะโตเร็วกว่าเพื่อนนะเฮ้ยน้ำตาลโดนพังบิลดเออร์เราหมดแล้วด้วยวอเตอร์มิลเมืองนี้ไม่ค่อยช่วยอะไรนะเพราะว่าไม่มีทรัพยากรฟาร์มอยู่ในนี้นะครับเพชรเอ้ยโคลอสเซียมอยากได้เน้นโตบิลดเออร์ก็อยากได้เอามาทำตรงนี้ผมว่าเอามาทำก่อนเลยถ้างั้นเดี๋ยวเอาบิลดเออร์ออกมาก่อนนะครับดีป่าววะอยากได้ฟาร์มตรงนี้แล้วเราก็ทำฟาร์มสามเหลี่ยมเมืองนี้จะได้โตเพิ่มถ้าไม่งั้นก็คือเมืองนี้ต้องเป็นคนทำเขตไม่ใช่คือมันต้องเป็นเราทำไงดีคุณผู้ชมผมอยากได้เขต Theater Square ไว้ตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราทำเขต Entertainment Complex ไว้ตรงนี้แล้วก็ทำ Colosseum เอาไว้ตรงไหนนะตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้แหละโอเคประมาณนี้นะครับคือเมืองเรานี่คือแบบผังขึ้นเขตติดกันมากเลยนะโอเคเผยแพร่หรือว่าไปเราก็ต้องเดินเกมปลุกคนอื่นด้วยนะอัลพอสโซ230ออกมาเลยครับไปอีวเอ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนี่คนนี้ก็มีโพเซลาไทเซอร์เก็บไว้ก่อนโอเคเผยแพร่เยี่ยมคือยศโพเซลาไทเซอร์นี่มันดีมากเลยนะคือไอความสามารถนี้เนี่ยมันเหมือนความสามารถของอินควิซิเตอร์เลยนะครับที่กดปุ๊บลบคนที่นับถือศาสนาอื่นออก
แต่ว่า Inquisitor เนี่ยมันใช้ได้แค่เฉพาะเมืองของเราเองไงแต่ว่าอันนี้คือใช้ได้ทุกเมืองอ่ะทุกคนอ่ะคือแบบเราไปปุ๊บไปเมืองที่เขามีคนนับถือเยอะๆอย่างอันเนี้ยแรงกดดัน 2,000 อย่างเงี้ยอันเนี้ย 2,800 อย่างเงี้ยผมกดทีเดียวหายไปแบบ3ใน4อ่ะมันเหลือแค่1ใน4อ่ะคือเวอร์มากเลยนะโอเคบิลเดอร์เดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้เราทำพ่อค้าออกมาเพิ่มแล้วกันนะแต่ว่ามันต้องส่งไปพร้อมกับคนเผยแพร่คนอื่นไงเมืองชาเด็ด300เนี่ยต้องไปบุกเมืองเนี้ยเดี๋ยวเราขอเอาพาสเซอร์อีกคนออกมาไปด้วยกันนะครับน้ำท่วมโอเควันนี้อยู่เฉยๆไปก่อนทำฟาร์มจะต้องเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ผมอยากซื้อวอเตอร์มิลให้เมืองนี้นะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันบวกเข้าหนึ่งให้กับทรัพยากรฟาร์มไงได้หมดเลยนะเดี๋ยวฟิวเดลิซึมใน2เทิร์นใช่ไหมโอเคทำบิลเดอร์ออกมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเมืองนี้จะได้วอเตอร์มิลแล้วอะเมืองนี้ก็จะได้ท่าเรือแล้วต้องซื้อตรงนี้พึ่งทองอย่างเดียวก็ไม่ได้โอ้ยม้าก็ไม่มีใครซื้อโอเคเอาอันนี้ออกมานะครับเป็นไงบ้างหนังสือซื้อได้อีกคนนะเนี่ยซื้อเลยสะสมหนังสือก่อนครับช่วงแรกเลย คือได้ค่าวัฒนธรรมได้ทองได้ไงคือประเด็นมาได้ทองนะครับเดี๋ยวเราน่าจะคืนทุนในระยะยาวนะแล้วก็ไหนนักท่องเที่ยว18เอ๊ะเราได้อ๋อเลยถ้าเออใช่ถ้าเรายังไม่เจอคนอื่นเนี่ยค่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่สะสมนะครับโอ้โหอย่างนี้ต้องซื้อเรือแล้วอะผมว่าขอเรือเพิ่มได้ไหมไม่มีใครเอาตังไปซื้อเอ้ยซื้อลักชัวรี่รีสอร์ทได้อันนี้ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันคือมันเหมือนค่าเพิ่มค่าผลผลิตโดยรวมของเราได้ซื้อมาเลยเนี่ยครับซื้อมาอีกโอเควันนี้อยู่เฉยๆเดี๋ยวเราเอาอัพเซอร์อีกคนออกมาอยากทำฟาร์มตรงนี้โอเคโหวตได้เขาเจอบอมโหวตให้ตัวเองนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นสีย้อมไหมสีย้อมคืออะไรวะยูชูก้าไม่ใช่ไดงาช้างโดนแบนกับเราได้เขาจะปอมนะครับดีแล้วแล้วก็ได้ฟิวเดลิซึมแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปนี้ออกวิวด้วยคนใหม่ได้2ชาร์จคือพื้นที่ถูกลงอันนี้ก็ต้องเอาไว้นะครับเอ้ยผมลืมใส่นี้โอ้โหลืมใส่ตั้งนานคุณผู้ชมไม่งั้นเราได้เฟืองเพิ่มโดยรวมอีก32หน่วยคือเหมือนคือศาสนาเราคืออันนี้ใช่ปะเนี่ยมีเวิร์กเอติกนะครับบนช่องติดเขตศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นได้เฟืองด้วยแล้วคนที่ติดเราเยอะมากเลยอ่ะคืออันเนี้ยคือเมืองนี้เราได้เฟืองเพิ่ม9หน่วยฟรีๆเลยนะแล้วก็ไม่ใส่ตั้งนานนะลืมเล่นเพลินโอเคมียศเทพๆไหมตายได้ลิลิกเผยแพร่ได้2ครั้งไม่มีถ้างั้นก็ Evangelize Belief ครับแล้วก็วิจัยอันนี้แล้วกัน Divine Right ส่วนเมืองนี้เอา Builder ออกมาอีกแล้วก็ผมขอผมไปราคาเด็ดดีไหมได้เฟสได้ค่าต่างๆด้วยโอเคขั้นสุดท้ายเอาพาโกด้ามาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่มิชชันนารีกับอัลโฮโซผมว่านี้ดีกว่าไหมซื้อค่าเฟสหรือว่าเอาพาโกด้าคือทองเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วไหมหรือว่าทองมาดีกว่าผมว่าอันนี้ดีกว่าดีไหมอันนี้แหละเอาคะแนนโหวตมาแล้วกันนะครับเราจะได้เอาคะแนนโหวตไปขายได้นะโอเคซื้ออีกได้ไหมเนี่ยอัลพาโซเล็กอันเดียวเองถ้างั้นเราต้องมาเผยแพร่เมืองนี้เพื่อเอาเอรัสกอร์แล้วแหละหมดเลยเป็นประสงค์ของพระเจ้าครับเจผมขอโทษด้วยนะโอเคไปแต้มแล้วเอาครับเทิร์นถัดไปขอแค่ไม่หล่นยุคมืดเดี๋ยวมันยาก
โอเค apprenticeship มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราวิจัย construction เอาลงเลื่อยไม้ออกมานะครับผมอยากซื้อตรงนี้มากเลยโอเคซื้อได้แล้วไปเดี๋ยวเราตัดไม้ตรงนี้เราสู้ได้ไหมไม่ได้ไว้ก่อนอยากได้มหาบดีเทมเพิลทำไงดีเดี๋ยวบิลดเออร์ต้องมาช่วยเมืองนี้นะเนี่ยคือพื้นที่ถูกลง 20% เรายังอยู่นะครับแต่ว่าเฮ้ยได้ Governor Title โอเคกดเลยได้ยศ Governor อัพเรน่าดีไหมหรือว่าผมอัพม็อกชาดีผมว่าผมอัพม็อกชาดีกว่าถามว่าทำไมใช่ไหมม็อกชาแล้วทำไมเราเอาเรน่ามาวะ อันนี้ม็อกชาเนี่ยมันจะมียศนี้นะครับอพอสโซกับวอริโอมังที่ออกจากเมืองนี้เนี่ยจะได้1ยศเพิ่มเติมนะก็คือเราจะได้อัพ2ยศเลยนะทีเดียวแล้วทีนี้มันจะมีสิ่งปลูกสร้างอีกอันนึงอะอยู่ไหนวะอันนี้ปะอาเกียโซเฟียอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเผยแพร่ได้1ครั้งเยอะขึ้นนะครับมันมีวันเดอร์ไหนนะมันไม่ใช่มหาโบดีเทมเพิลอันนี้ปะนี่ไงมอนเซนมิเชลนะครับอพอสโซเนี่ยไม่ใช่มอนเซนมิเชลก็ไม่ใช่มันอยู่ไหนวะอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะมีวันเดอร์หนึ่งอ่ะที่ทำให้อพอสโซของเราเลือกยศอะไรก็ได้ประเด็นคือมันอยู่ไหนหรือว่ามันโดนเอาไปแล้วอันนี้ปะไม่ใช่ฮาเกียโซเฟียไม่ใช่มันไม่น่าอยู่ไกลขนาดนั้นนะอย่าบอกนะว่าเอาไปแล้วดีเบลบาคาร์ก็ไม่ใช่เอ้ยคุณเอ้ยแวบๆแต่กี้อ๋อไม่ใช่อันนี้มัน Great Lighthouse เอ้ยลืมไปละมันอยู่ไหนอ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่อันนี้เหรอไม่ใช่ Oracle อ่ะอยู่ไหนวะผมลืมไปแล้วอันนี้ปะอันนี้ได้ Warrior มั้งอันนี้ได้ยศถ้าตายแล้วได้ Relic นะครับซึ่งไม่ใช่ที่เราต้องการอันนี้อ่ะ Saint Basil ก็ไม่ใช่มันอยู่ไหนวะมันไม่ใช่มอนเซนไม่ใช่มอนเซนมิเชลอ่ะไม่ใช่ไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ตายแล้วมันคืออะไรวะมันไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้เผยแพร่ได้เยอะขึ้น1ครั้งอันนี้มันเป็นของการทหารอยู่ไหนวะลืมไปละโพตาล่าพาเลสอันนี้ก็ลึกไปแล้วนะอะไรวะอันไหนวะไม่ใช่มอนเซนมิชไอเทมเพิลก็โดนแย่งไปแล้วด้วยเมื่อนี้อยากได้เพตรามากเลย34เทิร์นซูกูบ้าก็อยากสร้างนะครับยังไม่ได้สร้างเลยซูกูบ้าแล้วโฮลิไซคุณอยู่ไหนนะอยู่นี่ก็ต้องทำซูกูบ้าไว้นี่นะโอเครอไปก่อนแล้วกันผมขออพอลโซอีกพาโกด้าก็อยากซื้อเลยนะคือถ้าซื้อตั้งแต่ตอนนี้ทองเราช่วงหลังมันจะดีขึ้นไงทำไมอันนี้มันซื้อไม่ได้วะเนี่ยทำไมอันนี้มันแพงกว่าต้องการเทมเพิลอ๋อเมืองนี้ยังไม่มีเทมเพิลเอ้ยไม่ใช่เอาบิลดเออร์ออกมาก่อนคือจริงๆเรายุ่งแต่กับเมืองตัวเองก็ได้แหละแต่ผมแค้นไงโอ้โหมันเอาคนมาเผยแพร่มันต้องเอาคืนกันหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไม้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำฟาร์มตรงนี้เลยนะส่วนเมืองนี้เราทำอะไรดีพาโกด้า6เทิร์นเอาพาโกด้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมซื้อพาโซเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวซื้อกูรูมาช่วยนะเราจะได้บุกไปที่อื่นกันนะครับโอเคก็หอมปากหอมคอพอสมควรนะสำหรับพาร์ทนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับติดตามกันเดี๋ยวผมจะล้างบางศาสนาอียิปต์กันในพาร์ทถัดไปเนาะโอเคส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ